เป็นเครื่องบีบอัดขวดพลาสติกครับหรือว่าจะเป็นกระป๋องนี้ก็ได้ครับการที่เราเห็นคนที่เขาเก็บของเก่าขายเนี่ยครับเขาใช้เท้าเนี่ยมาเหยียบพวกเนี้ยไออย่างเงี้ยเหยียบได้แต่ว่าไออย่างเงี้ยเวลาเหยียบเนี่ยมันไม่ปลอดภัยครับเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมเหล็กอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่จะบาดเท้าหรือว่าทำให้รองเท้าเขาพังได้ครับก็เลยเราจะใช้ตัวเนี้ยครับมาคือใช้เหล็กบีบแทนเท้าเราเหยียบมันจะทำให้เรามีความปลอดภัยในการรีไซเคิลมากขึ้นครับอย่างคนแก่เนี่ยมีแรงน้อยอ่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นคนที่เขาเก็บของเก่าอ่ะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับเขามีแรงน้อยตัวเนี้ยทุ่นแรงมากเลยก็คือเราก็แค่เหยียบตรงเนี้ยเหยียบเบาๆก็พอไม่ต้องออกแรงมากเท่ากับเราเหยียบโดยตรงนะครับมีประโยชน์มากครับแต่ว่าคือเรามาลองกันเองก่อนปรากฏว่ามันเวิร์คครับเดี๋ยวเราจะเอาไปมอบให้ชุมชนที่บางกะปิอะครับเราได้ลงพื้นที่สำรวจครับแล้วเราก็พบว่าที่ชุมชนเนี่ยมีขยะเยอะครับเพราะว่าอยู่เกือบใจกลางกรุงเทพเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีคนทำอาชีพนี้อยู่เยอะครับก็เลยสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเขามากครับเราฝึกให้นักศึกษาทำงานเป็นทีมครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับชุมชนครับฝึกในเรื่องนี้ครับผู้คนในสังคมก็จะได้อุปกรณ์แนวคิดจากในรั้วมหาลัยไปสู่ชุมชนนะครับดีกว่าเรียนอยู่ในตำราเฉยๆครับก็ได้มาทำชิ้นงานได้มาเจอปัญหามันก็ฝึกเราครับ